เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 99หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้รายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งสานต่อโดยพระครูสมุเพรียนสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสมาธิโกเมตตามาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระสุรินทร์ศีลทโรเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็โทรศัพท์มาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามหลังไมค์ได้ที่024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS422-1080 422-1080มีโมหลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับถูก เจริญสุขญาติโยมผู้รับชมรับฟังก็ดีวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมก็อยู่ทางบ้านได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นบุญของเราที่เราได้ปัญหาชีวิตในครอบครัวก็เยอะบางคนไม่เข้าวัดก็ปัญหาจะเยอะถ้าบางคนเข้าวัดก็รู้จักเกรงกลัวต่อบาปรู้จักละอายบาปก็มีความสุขมากนั่นน่ะที่ไม่ละอายก็ทุกข์นะทำไปแล้วก็ทุกข์ใจนั่นนะศีลธรรมเนี่ยเป็นของที่ทำให้คนเราได้เป็นที่พึ่งเป็นสารณะนั่นนะทำไมงั้นเราก็ทุกข์ใจนั่นนะเพราะฉะนั้นเรื่องหากินหาอยู่นี่สำคัญเหลือเกินนั่นน่ะทีนี้ก็เราก็ได้ยินได้ฟังนี่แหละจึงบอกว่าทำให้จิตใจเรามีความสุขเนาะเพราะฉะนั้นน่ะที่พระอริยเจ้าพระอริยเจ้ามีความสุขก็พออย่างนี้แหละก็เพราะว่าอาศัยธรรมะอาศัยธรรมะนี่แหละที่ได้เป็นสรณะที่พึ่งไงนั่นแหละบางคนก็ปัญหาครอบครัวเนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังมา 2,000 กว่าปีแล้วมันไม่ใช่ปัญหาปากท้องเนี่ยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นยิ่งมีคนมากก็ยิ่งนี่แหละธรรมชาติก็หมดไปจะทำให้ทุกคนเนี่ยคิดไม่ออกนี่แหละถึงบอกว่าอัตราของการเงินมันก็สูงขึ้นนั่นน่ะตามตัวมันก็ทุกตามตัวเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไทยล่มเย็นที่บอกเศรษฐกิจพอเพียงทั่วโลกก็ล่มเย็นไม่ใช่พอเพียงแต่เมืองไทยใช่มั้ยถ้าใครไปศึกษานี่แหละก็เหมือนอย่างกับที่บอกว่าทำเป็นโรคบาลคุ้มครองเนี่ยคุ้มครองชาวโลกได้สองอย่างนี่นะใช่ไหมคุ้มครองธรรมคุ้มครองโลกให้โลกไม่เกิดทุกข์นั่นเอง
ใจก็มีความสุขจะมาที่คนเบียดเบียนกันก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดเล่าร้อนเกิดทารพัดฆ่ากันนี่แหละชิงไหวชิงพริบเนี่ยเพราะว่าคนไม่รู้จักพอไม่รู้จักใช้จะมา การพนันก็ลัดตัวนั่นแหละมันดอกเข็ดใช่ไหมการพนันนั่นแหละมันก็ขึ้นเหมือนดอกเข็ดคนบางคนก็คิดว่านั่นแหละเป็นทางออกเพราะฉะนั้นเราก็ลองนึกดูก็แล้วกันว่าถ้าเราเอาธรรมะไปไว้ในจิตในใจทุกครอบครัวเนี่ยต้องรุ่นมาเลยใช่ไหมประหยัดมันก็เกิดนั่นแหละใช่ไหมบางคนเห็นไหมอดลำบากแม้กระทั่งกิน กินกับข้าวต้มยังไม่พอจะกินใช่ไหมบางคนก็มาร่ำรวยทีหลังนั่นนะมีความสุขทีหลังต้องอดทนเนาะเพราะฉะนั้นน่ะคนน่ะอยากมีความสุขกันทุกคนแต่ทีเนี้ยเอาความสุขทางลัดเยอะมันเป็นยังไงข้อการการหลวงพ่อภาษามาจากสมุทรปราการโยมทิพวรรณเจริญสุขโยม กราบนมัสการหลวงพ่อสามารถค่ะหลวงพ่อคะโยมแต่ขอถามก่อนนะคะแล้วถึงจะฟังคําตอบทีหลังจากทางโทรทัศน์นะคะหลวงพ่อคะโยมได้มาปฏิบัติธรรมนะคะกับทางวัดสังฆทานเข้าปีที่ห้าแล้วคราวนี้ก็รู้แล้วว่าใจของตัวเองต้องการอะไรความสุขที่ได้จากในครอบครัวจากในชีวิตที่ผ่านมานะมันสุขไม่แท้จริงนะคะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยหลอกตัวเองอยู่ตลอดว่าเวลามีความสุขเราก็ดีใจเวลามีความทุกข์เราก็เสียใจพอมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มองย้อนกลับไปนะคะมองย้อนที่ตัวเองกลับไปว่าอันนี้มันเหมือนหลอกตัวเองนะว่าแล้วก็เลยหันมาปฏิบัติธรรม ทีนี้ทางคู่ครองเนี่ยค่ะเขาก็ไม่เห็นด้วยลูกโยมก็ใช้ความอดทนจน5 ปีจนในที่สุดก็บอกกับเขาว่าโยมขอมาปฏิบัติทางนี้นะแต่ก็ยังอยู่บ้านเดียวกันก็ขอแยกทางกับเขาแล้วก็อนุญาตเขาว่าถ้าเขาจะไป ชอบพอกับใครเพราะว่าเวลาเข้าไปข้างนอกเขาจะชอบกลับมาเล่าให้ฟังเลยว่าเขาคุยกับคนนู้นคนนี้คนนี้ดูแล้วอ่ะมันเป็นความสุขของเขาอ่ะที่เขาได้ออกไปคุยได้ไปอะไรแต่สําหรับโยมเนี่ยชอบที่จะอยู่พอมาปฏิบัติแล้วชอบที่จะอยู่ตัวคนเดียวอยู่กับตัวเองแล้วก็ภาวนาไปด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็เจริญสติไปอยู่ตลอดเวลาคือมันสวนทางกันทีนี้การที่โยมบอกเขาขอแยกทางกัน เขาก็ไม่พอใจแต่โยมก็บอกว่าถ้าจะมีคนอื่นหรือจะชอบใครเนี่ยโยมอนุญาตนะว่าไม่โกรธไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคะมันจะเป็นบาปกรรมกับโยมไปหรือเปล่านะคะก็หวั่นๆตรงนี้ว่ามันจะเป็นกรรมใหม่ใช่ไหมคะติดต่อไปพบชาติหน้านะคะเดี๋ยวขอคำแนะนําจากหลวงพ่อสามารถด้วยนะคะเดี๋ยวโยมจะฟังทางโทรทัศน์นะคะค่ะ ก็เราถือศีลกันทั้งสองฝ่ายก็จะร่มเย็นนั่นน่ะไทยร่มเย็นก็เพราะว่าถ้าเขาถือศีลนะถ้าถือศีลปฏิบัติตามก็เหมือนกับเราก็เข้าใจกันนั่นน่ะคนเราอ่ะถ้าคิดว่าหลวงปู่บอกว่ามีกี่คนหลวงพ่อสนั่นบอกนั่นน่ะมี มีเก้าคนก็นั่นน่ะเก้าขันนั่นน่ะแต่ว่าขันมันก็แตกใช่ไหมมีสามคนก็หัวแตกนั่นน่ะมีหลายขันไงนั่นน่ะ
หัวแตกอะไรตาอะไรท่านก็พูดไปเรื่อยพูดให้ขำๆเพราะว่าคนเราไม่รู้จักพอนั่นจึงบอกว่าผู้ชายไม่รู้จักพอก็มันก็เป็นกรรมบางคนก็พออายุมากๆแล้วก็ลูกหลานก็ไม่รักไงไม่รักพ่อทำผิดพ่อไม่เคยเลี้ยวแลนั่นพ่อไม่เคยเลี้ยวแลเพราะมันมีมากไงมันไม่ใช่มีน้อยมันเป็นอย่างนั้นน่ะมีฆ่าคนแปะฆ่าคนสิบคนอะไรก็ไม่รู้จนจำลูกไม่ได้บางคนเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันไม่ได้เป็นตั้งแต่สมัยนี้มันเป็นมานานนะนั่นน่ะตั้งแต่อาตมาเล็กๆจนโตอาตมาก็ได้ยินจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะคนที่นี่แหละเรียกว่าเอาโซ่ตวนเอากองจักรมาใส่หัวนั่นแหละที่ว่ามันกัดกินใจนั่นแหละมันเหมือนกองจักรมันก็ฟันศีรษะฟันความคิดเรามันไม่ได้ฟันจริงๆแต่ที่ตายไปแล้วนี่มันทุกข์จริงๆนั่นอุปมาเหมือนว่าเอากองจักรมาใส่หัวนั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอดทนขอให้รักกันจริงๆเนี่ยคนเดียวก็มีความสุขใช่ไหมนั่นน่ะมีอาหารเท่านี้ก็พอกินใช่ไหมนั่นน่ะเรามีสิบคนก็เหมือนมีต้องแบ่งอาหารไปสิบโลนั่นน่ะเห็นไหมสมมติใช่ไหมมันก็ไม่พอสิทีนี้ก็พนันมั่งขันต่อทีนี้ก็ไปกู้หนี้ยืมสินกันนี่แหละทุกข์มันก็มาเลยนี่แหละที่เจ้าคุณนั้นว่าแหละปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่แหละคนปากล้นก้นรั่วชั่วเอาเมามีนี่แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ทุกข์เนี่ยทุกข์สารพัดทุกข์นั่นเองมันก็เข้ามาลุมล้อมครอบครัวจึงบอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเห็นมากทำไมพระอยู่เย็นเป็นสุขแค่มาพระภาวนาพระไม่ต้องไปยุ่งกับใครนั่นเห็นมั้ยแค่เอามาสอนได้นั่นน่ะพระถ้าไปมีลูกมีเมียยังกับญาติโยมพระก็ทุกข์สินะหากินหาอยู่เหมือนพวกนกนั่นน่ะค้างคาวต้องหากินบินไปทุกวันที่สี่ที่ห้านั่นแหละถึงจะกลับหลังนอนเนี่ยนะลำบากเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรียนกันแล้วแต่เขาไม่ได้ศึกษาตัวนี้นะศึกษาศีลห้าเท่านั้นเองอ่ะคนเรามีศีลห้ามีความสุขทุกคนเลยนั่นแหละองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านพูดเอาไว้เนี่ยท่านรู้ว่าเม็ดเงินมันจะยุบลงไงนั่นแหละท่านก็บอกขอให้พวกเราไปกลับไปทำไร่นะเศรษฐกิจพอเพียงครับขอโอกาสหลวงพ่อเป็นสายจากจังหวัดนนท์โยมเต้ยเจริญสุขได้โยมครับครับโชคดีคุณโยมครับผมจ้าจะถามว่าพอนั่งผมนอนอยู่อ่ะแล้วก็เหมือนยังไงอ่ะเหมือนเป็นนิมิตเนี่ยมันสงบแล้วก็สงบอันนี้ตาแล้วมันลายๆอ่ะครับมันไม่เป็นไรเราก็รู้แล้วก็ทำเฉยๆนะมันเป็นรู้แล้วก็ทำเฉยๆนั่นแหละมันไม่ชัดก็เฉยนั่นแหละมันชัดก็เฉยนะรู้แล้วเราก็รู้เสร็จแล้วเราก็น้อมมาดูใจเราเนี่ยพยายามมากลับมาที่ใจนั่นแหละท่านบอกว่ารู้เข้ารู้ออกนั่นแหละมันก็จะเข้าใจแม้นั้นเราหมายใจเราเข้าออกเราก็รู้ของเรา
นี่แหละเราก็ฝึกสมาธิของเราให้ชำนาญ นะแล้วต่อไปเราจะเหมือนอย่างกันเราจะไปเที่ยวต่างประเทศก็เหมือนกันนะเราก็ฝึกของเราให้ดีสุขภาพร่างกายหลวงพ่อครับนั่นแหละเหมือนผมไอ้เนี่ยพอผมตั้งสมาธิปุ๊บเหมือนผมรู้คำพูดคนนะครับก่อนที่เขาจะพูดอะครับเออนั่นแหละตอนไหนครับมันนั่นแหละดีสมาธิมันเกิดแล้วทีนี้เราก็รู้เฉยไว้เขาพูดดีเขานินทาเราก็เสียไม่เสียใจนั่นแหละเราทำวางเฉยวางเฉยวางเฉยมันจะเข้มแข็งจะเริ่มเมตตาไว้นะนั่นแหละครับผมไม่งั้นเรารู้แล้วเราก็ด่าเขาเราก็โกรธเขาอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวสมาธิมันจะหายไปของดีเราจะหายไปนายโยมนะครับจ้านั่นแหละมันจะก้าวหน้าถ้าเรารู้เฉยรู้เฉยนั่นแหละลุงพ่อสังวานในทีวีนะครับหลวงพ่อครับจ้าที่หลวงพ่อสังวานท่านบอกว่าท่านก็แนะให้พวกเรานั่นแหละที่บอกว่าเรารู้แล้วเราก็ทำเฉยๆไว้นั่นแหละสมาธิฌานสมาธิของเราถ้ามันเป็นฌานก็มันก็เป็นบุญของเราบางทีมันก็เกิดมันเป็นโลกีอยู่มันก็เกิดขึ้นได้แล้วมันก็ดับไปมันก็เสื่อมไปทีนี้เราก็ไม่ดีใจแล้วก็นั่นแหละเราก็ทำไปเรื่อยเหมือนเราขุดทองเรารู้แล้วว่ามันมีทองทีนี้มันยังได้น้อยอยู่เราก็มันขุดมันก็จะได้เป็นถังใช่ไหมเป็นกระสอบนั่นแหละถ้าเราเลิกขุดซะแล้วเราก็ได้หน่อยเดียวถ้าเราไปเห็นทองแล้วเหมือนเห็นสมาธินั่นแหละเห็นฌานเห็นสมาธิก็เหมือนเราขุดไปนั่นเองเหมือนว่าสมาธินี่เราหลับตาไปก่อนใช่ไหมนั่นแหละหลับตาก็เพื่อจะให้ใจมันสงบรวมแต่นี่มันออกไปเห็นก็ไม่เป็นไรมันเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนั่นแหละที่บอกว่าเห็นถ้าเรากุ้มใจหรือว่าเราไปรักใครเราก็นึกถึงอสุภะในตัวเขาก็ดีว่าคนทุกคนน่ะถ้าตายมันก็เป็นอย่างเงี้ยคนเรามันก็ยังไม่ตายมันก็อสุภะมันก็เกิดอยู่ในร่างกายเรานั่นน่ะเราก็มีด้วยกันน่ะลำไส้ของเราก็มีนั่นน่ะอาหารเก่าอาหารใหม่เราก็มีนั่นน่ะท่านบอกว่าเราคืนน้ำลายอยู่ทุกวันนั่นน่ะเห็นไหมบางทีแล้วก็ที่ใจของเรานี่แหละที่บอกว่าเราเป็นนี่แหละที่บอกว่าเหมือนเราจะไปต่างประเทศเราก็ฝึกร่างกายของเราให้ดีฝึกจิตใจของเราให้ดีนั่นแหละก็เหมือนเราฝึกหัดนั่นเนี้ยสมาธิมันจะได้เข้มแข็งทีนี้ไอ้รู้เห็นเนี่ยมันรู้เห็นก็เหมือนเราไปต่างประเทศเหมือนฌานมันออกไปนั่นแหละพอออกไปเราก็ดีใจว่าเราไปเที่ยวมาทั่วโลกแล้วก็น้อมกลับมาดูไม่ให้ดีใจอีกนะเราจะดีใจเราก็ไม่ดีใจนั่นแหละเรียกว่ามันก็ไม่ยินดียินร้ายไปเรื่อยมันก็จะเข้มแข็งอำนาจจิตเนี่ยคนแต่จิตมันอ่อนจิตมันอ่อนแล้วก็มันก็ไปไม่ได้นะครูบาอาจารย์นั่นก็บอกถ้าจิตมันเข้มแข็งมันก็ไม่เชื่ออะไรแล้วมันก็มีคนเดียวแล้วก็สบายใจของเรานั่นแหละเรามีลูกหลานเห็นมาได้เลี้ยงดูกันอย่าด้วยความดีใจใช่ไหมมีกันหลายหลายคนทุกข์กรรมของเขาถ้าพูดแล้วก็เรียกว่าอ๋อกรรมมีสิบกรรมกับสิบกรรมนั่นนะใช่ไหมมันเป็นไงมีเขียนเข้ามาไหมโอ้ยังนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะ
ถึงบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมเหมือนกระต่ายตื่นตูมนั่นน่ะกระต่ายตื่นตูมเขาว่ากันแล้วก็ไอ้กระเจ้ากระต่ายมันหลับอยู่เนี่ยมันก็พอตื่นขึ้นมางวงเงยแผ่นดินถล่มแล้วนั่นน่ะวิ่งกันใหญ่เลยโอ้โหเชื่อกระต่ายราชสีห์วิ่งมาทำไมนั่นน่ะหกล้มหกลุกใช่ไหมขาหักอะไรตาอะไรกันทีนี้อันนี้ก็ถามนี่เราอยู่ที่นี่มันไม่เห็นไหวเลยนะทำไมมันไหวแต่ที่ต้นตาลใกล้ลูกตาลมันตกนั่นน่ะมันก็ตกกระจายเนี่ยกำลังหลับอยู่ก็ใช่ไหมไอ้ที่บอกว่าได้ยินเบาก็เหมือนแรงเนี่ยก็เรียกว่ากระต่ายตื่นตูมเหมือนจิตใจคนก็เหมือนกันน่ะที่ตื่นกลัวตื่นกลัวความดีตื่นกลัวสิ่งที่เป็นจริงอะไรต่ออะไรก็คุยกันไปไอ้ที่กลัวก็กลัวกันไปไม่มีไม่เห็นมีถล่มตรงไหนมีแต่ไปดูสิมันที่มันถล่มมันเป็นตรงไหนอ๋อมันคือต้นตาลต้นตาลมันถล่มเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเอาฝึกให้ได้ฝึกศีลธรรมเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่าเกษตรเห็นไหมเกษตรนี่เรียนกันไปเป็นพันๆปีเห็นไหมเรียนกันไปก็ต้องศึกษากันไปเรื่อยเห็นไหมนั่นแหละจนต้นไม้ตัดออกมาเอามาต่อกิ่งเอามาทาบกิ่งต่อตามันก็ได้นั่นเห็นไหมโคนมันก็ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยจนเนี่ยเรียกว่าความรู้ทีนี้ก็เราก็เหมือนกันน่ะศึกษาชีวิตเนี่ยไม่จบนั่นน่ะศึกษาไปเรื่องนิพพานเนี่ยใครเรียนจบก็เรียกว่าเออนี่แหละที่บอกว่าจิตเป็นหนึ่งเอตคตาเกิดเอตคตาจิตเอตคตาลมเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเอาไว้เนี่ยเออจริงเนาะเพราะมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ทุกข์ใจนั่นแหละเราก็เสียใจแล้วก็อย่างนู้นอย่างนี้นี่แหละถึงบอกว่าเห็นไหมบ้านเมืองเรามีความสุขก็เพราะว่ารู้จักพอกินพอใช้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยเห็นไหมเหมือนอย่างกับครูบาอาจารย์ในวัดท่านอายุมากท่านก็ป่วยเหมือนท่านอาจารย์บุญธรรมหลวงพ่อบุญธรรมอะไรเนี่ยใช่ไหมพอชรามากๆก็ป่วยก็เจ็บนะเห็นไหมบางองค์เห็นไหมอยู่ในวัดไม่เป็นไรพอออกนอกวัดไม่รู้รถอะไรชนนะเพราะว่ามันสลบไปแล้วก็ไม่รู้ว่าใครมาชนอย่างเนี้ยเห็นไหมมันก็เป็นได้แต่อยู่ในวัดไม่เป็นไรเนี่ยพอออกนอกวัดเนี่ยเห็นไหมลืมบางทีมันขาดสติเห็นไหมขาดสติบางทีก็โอ้ขาดสติซะแล้วเข้าใจดีไม่ได้ซะแล้วเห็นไหมเสียวซะแล้วตกใจซะแล้วหมาก็กัดเข้าเลยพี่วันไหนเข้าพุทโธเออนั่นแหละหมาก็กัดไม่เข้าเนาะพุทโธเออมันเป็นเรื่องจริงได้เหมือนกันนั่นน่ะทีนี้เข้าไม่ได้ใจไม่ดีแล้วโอ้เข้าไม่ทันแล้วเห็นไหมมันถึงกรรมเนาะนั่นเป็นอย่างนี้แหละคนเราอ่ะถึงบอกประมาทไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยดีไม่ต้องผ่าศีรษะได้แต่ศีรษะแตกปากมั่งหรือว่าฟันหักยังไม่ได้เห็นนะเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าออกไปข้างนอกนะคนโบราณว่าลงบันไดเข้าไปสามขั้นแล้วจะหาความสุขอ่ะมันยากนั่นเห็นไหมตัวบุญต้องทำไว้ความดีต้องทำเอาไว้ใช่ไหม
เผลอไม่ได้เผลอรถมันเฉียวชนเนาะมันเยอะยวดยานใช่ไหมมันเหมือนยังกับมดเลยนะในกรุงเทพนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสติสมาธิการเมตตากันนั่นแหละมโหขึ้นมาก็ขับมันเร็วๆทีนี้ก็วันนี้ก็รับกรรมฮะนี่จะรับกรรมคือรถชนเห็นใช่ไหมใช่นั่นแหละเคาะมันมาแล้วก็เหมือนผู้หญิงก็เริ่มบอกสะใจยังไม่ตายนี่แค่ให้ทรมานเจ็บก่อนนั่นเองอยู่ในศีลแปดนะครับก็ได้ออกไปแล้วถือศีลการอันตรายไม่ได้ใช้รถใช้ถนนไปทุกได้เวทุกเวลานั่นแหละเพราะว่าแท้ไม่ยอมสุนัขกรุงเทพอ่ะมันฉลาดนะมันค่อยๆเดินมันตามมนุษย์นะมันรู้มันชนถ้าจนมันโดนเจ็บถ้าจนรู้ใช่ไหมทีนี้มันก็ทำมันก็รู้จักเขาลบไอ้ม้าลายนั่นไงทางม้าลายทีนี้คนเยอรมันเนี่ยเขาลบมากเขาเพราะว่าการติดคุกหรือว่าการยึดใบขับขี่5ปีเลยนะนั่นแหละเอาจริงๆนั่นแหละเห็นไหมคนก็จะกลัวมากพอคนลงไปแล้วนี่นั่นลงไปแล้วเขาหยุดเลยเขาไม่ไปนั่นแหละเห็นไหมเขากลัวว่าจะชนนั่นแหละเขาก็มีความสุขกันนะที่จะชนกันได้คือหิมะมันลงลื่นนั่นแหละเอ๊ะทำไมเขาไปชนกันตอนไหนเนาะเขาไปอยู่ตั้งหลายวันไม่เห็นมันชนกันนั่นแหละเห็นไหมถ้าจะเมืองหลวงกรุงเทพเนี่ยไม่ต้องฝนตกมันก็ชนกันมันวิ่งเร็วนั่นแหละต่างคนต่างเร็วจังหวะมันไม่พอเพราะฉะนั้นน่ะจึงน่าเป็นห่วงมากเนี่ยเศรษฐกิจก็เห็นไหมกระลัดตัวเสียเวลาอีกเดินไม่ได้ห้าหกเดือนเห็นไหมเป็นปีอย่างเงี้ยเขาทำให้ลำบากเนี่ยเห็นไหมครอบครัวก็เหมือนมดแม่มดใช่ไหมต้องไปหาอาหารมาให้ลูกมดกินกว่าจะโตใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละเหมือนกันธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกคนใช้รถใช้ถนนอย่าประมาทไงนั่นแหละไม่ประมาทท้องเราก็อิ่มนั่นแหละลูกเมียก็มีความสุขใช่ไหมนั่นแหละพอบ้านกลับมาบ้านลูกหลานกลับมาบ้านได้ก็เนี่ยเหมือนนกกันนะวันนี้นกจะกลับมาได้กันทั้งหมดหรือเปล่าโดนยิงไปมั่งโดนฆ่ามั่งนั่นแหละเห็นไหมมันก็เป็นธรรมดาเลยเนาะครับวันนี้ยอมยังไม่โทรมาอีกครับสาธุชนกันจะโทรศัพท์เข้ามาก็024961163 024961163นะโทรมาได้นะตอนนี้สายยังว่างอยู่ครับคนบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมพอถึงธรรมแล้วนั่นเนี่ยเขาอายุมากแล้วใจเขาเป็นพระนะเขาก็มีเพื่อนบ้านเมตตาเห็นไหมเมตตาสงสารคนโน้นก็เอามาให้คนนี้ก็เอามาให้เนี่ยเพราะบารมีศีลธรรมเนี่ยจริงๆนะนั่นน่ะจึงบอกว่าคฤหัสถ์เขาก็ให้กันความดีเนี่ยคุณยายคุณตาที่ปฏิบัติดีใช่ไหมกินไม่หมดนั่นน่ะทำไมบางคนทำไมมันจึงลำบากก็เพราะว่าเขาไม่เชื่อศีลธรรมบางทีก็ด่าไปอีกนั่นแหละคนถือศีลคนโง่คนไร้ความหมายแล้วอะไรต่ออะไรนั่นที่หลวงพ่อสนองบอกคนจะมีความหมายก็เพราะมีศีลธรรมคนฉลาดช่วยโลกได้นั่นใช่ไหมองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยเห็นว่าท่านทำมาไว้เนี่ยท่านช่วยโลกนั่นแหละคนก็ยอมรับนะคนที่
คนที่ไม่เข้าใจนั่นเองเขานึกว่าทำไปทำไมองค์พระบาทสมเด็จใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละท่านยังบอกว่าทั้งหัวมันทั้งหัวมันคนไม่ทำก็ทั้งหัวมันเอามันปลูกมันนั่นแหละปลูกมันให้รอตะดอนเอาไว้กินอยู่ได้มันนี่ก็ดีนั่นเห็นไหมมีมันก็ยังดีเหมือนเราไปไล่มะขามนั่นนะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมในปฐมวดีนั่นนะเราก็เอาข้าวของไปแจกแล้วยังบอกว่าต้องหาข้าวเหนียวตัวดำหรืออะไรต่ออะไรกายศาสตร์ก็ดีหรือว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บก็ดีไปเลี้ยงก็มีความสุขนะครับขอการกับหลวงพ่อมีสามอาจารย์ศาสตร์ซึ่งเศร้าโยมพิจิตรเจริญสุขจ้ะโยมจิตเจริญสุขจ้ะค่ะมาสักการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะดิฉันอยากจะถามหลวงพ่อว่าเวลาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็พอเจริญสมาธิเสร็จแล้วแผ่เมตตาเนี่ยแผ่ให้แก่พระพุทธพระธรรมได้หรือเปล่าคะแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเทวดาเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างนี้ได้ได้ไหมคะทีนี้พระพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่เอาแล้วท่านไปนิพพานแล้วท่านไม่เอาแต่องค์พระบาทสมเด็จนี่ได้ขอให้ท่านมีความสุขเนี่ยมีความเกษมสำราญนายมาท่านเนี่ยยังไม่ล่วงลับเนี่ยขอให้ท่านมีความเกษมสำราญหายไวๆอะไรเงี้ยเนาะนั่นน่ะได้งั้นก็แค่นี้เดี๋ยวฟังทางทีวีค่ะตามมาตรการค่ะก็เหมือนอย่างกองทัพไทยอะไรต่ออะไรเห็นไหมดวงวิญญาณแม้กระทั่งเยอรมันก็เมื่อไม่มีใครไปทำบุญก็ถ้าอยู่อย่างนั้นรอคอยบุญเห็นไหมทีนี้ก็หลวงพ่อสนองไปก็ไปถวายสังฆทานนั่นน่ะให้อะไรตาอะไรก็ไปส่องดวงวิญญาณแต่บางคนเนี่ยเขาเห็นเนี่ยดีถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขามาหรือไม่มาก็ไม่รู้นั่นน่ะเหมือนอย่างกับที่เพชรบูรณ์อ่ะตายไป30-40 ปีแล้วมันโดนทุบมันก็ปวดแบบโดนทุบนั่นแหละบางคนตัวขาดน่ะโดนฟันตัวขาดมันก็ดิ้นปวดอยู่อย่างนั้นน่ะเนี่ยเขาเห็นน่ะเพราะว่ากรรมเขายังไม่มีใครช่วยเขาทีนี้เราไปทำแจกทานนั่นน่ะไปแจกทานไปทำบุญนั่นน่ะให้กับดวงวิญญาณแล้วก็ไปแจกเสื้อผ้าให้เด็กๆพวกอาหารมั่งนมมั่งอะไรก็ไปติดไม้ติดมือไปนี่แหละก็เชื่อว่าเราให้ทานถ้าเราเอาไปเผาอ่ะมันไม่ได้ใช่ป่ะต้องเอาไปแจกทานบารมีอันเนี้ยจะได้ดวงวิญญาณจะได้ช่วยเห็นไหมทีนี้ไปช่วยคนเห็นไหมช่วยคนน่าเห็นว่าต้ององค์การใหญ่องค์กรใหญ่ใช่ไหมเหมือนอย่างกับองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยน้ำท่วมไฟไหม้ท่านก็ต้องเอาไปแจกเอาไปช่วยกันนั่นแหละของเราก็เหมือนย่อยๆนั่นแหละมีเสื้อผ้ามั่งนั่นแหละเห็นมาก้าวไปแจกกันก็ดีเนาะบางคนก็เห็นว่าเราก็รับไว้เรื่อยๆนั่นแหละบางทีเราก็ไปนั่นแหละเห็นว่าไปเยี่ยมที่ศรีมงคลเมืองกาญแต่ว่าอยากไปทุกที่นะนั่นนะ อะไรอ่ะเคยไปเคยเอาปลาเค็ม นั่นนะที่ในป่าทุ่งมะกอกอะไรเราก็เคยไปทีนี้มันไม่มีรถเองไงนั่นนะแต่ก่อนมีรถเองเอาไปแจกอันนี้ถึงบอกว่าการอะไรอ่ะที่บอกว่าหิวเนี่ยเป็นโรคอย่างยิ่งเป็นทุกข์อย่างยิ่งความหิว
ไม่ต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บความหิวความหิวทรมานนั่นน่ะถึงบอกว่าใช่ไหมเหมือนอย่างพ่อพระแม่พระเนี่ยยังอยู่เนี่ยพาลูกชายมาบวชแล้วก็ยังต้องช่วยแม่แม่เป็นพระอรหันต์ของลูกถ้าลูกๆไม่ช่วยเลยเห็นไหมเราก็ไม่มีบุญนั่นเห็นไหมลุงพ่อสนองท่านละเอียดนะนะให้พ่อแม่ได้เห็นไหมมันก็ยังเกิดไอ้บุญสำฤทธิ์ขึ้นมานะนั่นแหละเห็นไหมที่หลวงพ่อผาสุกแม่ท่านชราแล้วท่านก็ไปเรื่อยไปเยี่ยมทีนี้นะพ่อก็ดีใจว่าได้ลูกอ่ะนะพร้อมหน้าพร้อมตาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนาะนั่นแหละเห็นไหมส่งบุญนะถ้าหลวงพ่อผาสุกก็ไม่ดูแลคนนู้นก็ไม่ดูแลคนนี้ก็ไม่ดูแลก็เหมือนในที่บอกว่าพระโสนะนั่นแหละพอมาบวชเป็นลูกเศรษฐีต่อไปนานๆแล้วอันนี้ก็แก่อันนี้ก็อายุมากเขาก็เลยโกงหมดโกงสมบัติหมดพ่อแม่ก็ต้องมาอยู่อาศัยชายคาชายบ้านเขานั่นเห็นไหมไปอยู่ตำต้นทุนบ้านเขานั่นแหละลำบากนะคนนู้นให้มั่งคนนี้ให้มั่งก็ไม่ค่อยพอกินก็ผอมเห็นไหมทีนี้ก็หูเราบวช20 ปีไม่เคยไปหาแม่ใช่ไหมพระโสนะสมัยพุทธเจ้านี่ก็พอนึกถึงแม่อยู่ยังไงเนาะนานนะไม่เคยมาเยี่ยมนะกลัวแม่จะให้ศึกทีนี้ก็พระโสนะก็มาถามคนก็บอกว่าแม่เนี่ยถูกเขาโกงหมดแล้วแม่ก็ต้องลำบากระหกระเหินไปพระโสนะก็ไปตามหางั้นน่ะบิณฑบาตบิณฑบาตมาได้ก็ให้พ่อให้แม่ ใช่ไหมนั่นแหละจึงบอกว่ามาเจอกันนั่นแหละพอแม่ก็จำได้พอคุณเจ้าไปเถอะฉันไม่มีอะไรนั่นแหละสองคนตายยายพาลูกชายก็ไปบวชนานแล้วนั่นแหละท้าวฟาบอย่างนี้แหละก็เลยสงสัยกับแม่เราซะนะมั่งนั่นเห็นมั้ยทีนี้ก็พาลูกชายก็จำได้หรือเป็นสอลูกแม่นั่นแหละเห็นมั้ยจึงบอกว่าบุญเนี่ยมันละเอียดเหลือเกินเคารพพ่อเคารพแม่ช่วยกันเห็นไหมมีลูกหลายคนอยากเกี้ยงกันนั่นเห็นไหมยิ่งดีนั่นแหละแล้วก็เจริญทุกคนค้าขายก็ดีเห็นไหมนั่นแหละถึงบอกว่าแห่ยมตอนเนี่ยแกมีบุญคุณกับลุงพ่อสนองถ้าพูดแล้วก็เหมือนสายธาตุสายธรรมเหมือนพวกจอมรถทุกคนนี่แหละแม่ก็อายุ96ถึงจะตายทีนี้เขาก็เผาที่ลาดพร้าวนะทีนี้ก็เห็นไหมก็เหมือนกันเขาเนี่ยพวกเนี้ยเขามีบุญคุณก็วัดสังฆทานรวดด้วยแล้วก็ทำบุญอะไร9 วัดกันบ่อยเลยทุกปีใช่ไหมนั่นแหละก็ทำมาเป็น10 ปีอะรวม20 ปี30 ปีครับนั่นแหละเห็นไหม30 ปีเพราะฉะนั้นน่ะทานของเขาแข็งแรงเขาก็มีพวกมากนั่นแหละถ้าเขาไปเกเรใช่ไหมเขาจะมีพวกมากอะเขาไปกัน7-8 คันเหมือนกันนะนั่นแหละเห็นไหมรถทัวร์เห็นไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะนี่เนี่ยสายธาตุสายธรรม
โยมเหมือนน่ะโยมก็เหมือนโยมแม่โยมพ่อเนี่ยความดีเห็นมั้ยถึงแม้ว่าเงินจะน้อยแต่เขาก็ไม่น้อยเห็นมั้ยช่วยได้ทุกวัดเลยเนี่ยความดีเห็นมั้ยพระป่ากฐินเขาก็ไม่ทิ้งโรงทานเขาก็ไม่ทิ้งนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราต้องหนักแน่นอดทนนั่นน่ะโยมรถสุคนก็อดทนใช่ไหมโยมตอนก็ตายไปแล้วโยมตอนสมพวงเนี่ยนะแต่ก่อนก็อยู่บ้านยายไทยนู่นน่ะที่ชุมพรเป็นข้าราชการใช่ไหมแม่ตอนนี้ก็ภรรยาตอนนี้ก็96แล้วนะโอ้โหเห็นไหมลูกๆก็ดูแลกันอย่างดีเพราะฉะนั้นเราก็ดีใจนั่นแหละเห็นไหมเขาเลี้ยงหลวงพ่อสนองอยู่ในป่า3 ปีนั่นเห็นไหมโอ้ยผมกินเหล้ามากกันนี่เลี้ยงพระปีๆเองยังน้อยกว่าเห็นไหมท่านพูดกันนี่แหละแกก็กลัวบาปศรัทธาหลวงพ่อสนองพ่อประทีปหลวงพ่อบุญลือเนี่ยไปภาวนากันทั้งนั้นในป่านั่นเห็นไหมชอบพอหลวงพ่อท่านแต่หลวงพ่อสังวานทั้งกายอายุมากงานทั้งกายเยอะจะไปทุดงก็ไม่ได้แล้วทีนี้ก็ต้องช่วยละเห็นไหมอายุมากก็ต้องอยู่วัดเหมือนหลวงพ่อสนั่นนะเห็นไหมพออายุมากแล้วต้องก็สร้างโบสถ์ไว้เนี่ยสร้างโบสถ์ทำโบสถ์เอาไว้ให้ลูกศิษย์เห็นไหมไอ้ตัวท่านไม่อยากได้อะไรนะเห็นไหมท่านก็อยากไปย่ออยากไปอยู่ที่อื่นอีกด้วยซ้ำไปท่านไม่ติดอะไรแล้วเห็นไหมนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นบุญของชาวโลกนั่นเห็นไหมทุกคนสมบัตินี่มันเป็นของกองอยู่กับโลกนั่นแหละพวกเราไปติดกันเองนั่นแหละพวกเราไปตีกันเองทะเลาะกันเองเหมือนนักเรียนนั่นแหละผมบอกว่าให้วิทยาลัยเป็นชื่อเดียวกันนั่นแหละมันจะได้ไม่ตีกันนั่นแหละถ้าไหลวิทยาลัยมันตีกันแบบนั้นนะอุปทานใช่ไหมโยมนะเราสีนั้นเราสีนี้เราแต่นักเรียนที่นั่นนักเรียนที่นี่เกิดคอมเมนต์กันเนี่ยกลายเป็นกรรมแทนที่จะเลี้ยงพ่อแม่อ้าวพ่อแม่ถ้ามีสมัยนี้มีลูกคนเดียวก็ลำบากถ้าใครจะเลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมเนี่ยเราต้องนึกถึงบุญคุณนั่นน่ะแต่ต่อไปก็ต้องมีสัก8 คน5 คนถึงจะดีนั่นน่ะเห็นไหมมันจะดีเพราะมันไม่มีใครเลี้ยงพ่อแม่ต้องมีเยอะๆเหมือนแมววันว่าน่ะมีลูกมากจะรวยน่ะมีลูกน้อยมีลูกมากก็ช่วยกันทำไร่ทำเห็นไหมคนแมวมันเป็นอย่างนี้นะโยมมันสวนกันนั่นแหละใครอยู่เมืองหลวงมีลูกมากจนนั่นแหละเห็นไหมไอ้คนภูเขาบอกว่ามีลูกมากจะได้ช่วยกันทำไร่ทำนาเห็นไหมโยมนี่แหละมันสวนทางกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพอหน้าแล้งเราก็ทุกข์นะพอหน้าน้ำเราก็ทุกข์อีกพอหน้าหนาวเราก็ทุกข์อีกทุกข์3 ฤดูใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยเนาะอยู่ได้เราก็เอาอยู่มันไปนั่นแหละเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รักษากันไปตามมีตามเกิดใช่ไหมมันอยู่ไม่ได้มันก็ไปนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะขอให้เราดูแลพ่อแม่ของเราทุกๆคนใช่ไหมมันก็มีความสุขเมื่อท่านตายไปแล้วคิดถึงแม่ใช่ไหมบางคนไม่ได้ถนองพระคุณนั่นน่ะก็มาเศร้าใจนึกถึงทีไรก็เศร้าใจบางคนน่ะปวดตามตัวเคยมาหาหลวงพ่อสนองเนี่ยเราก็ประหลาดเนาะไอ้คนนี้เนา
วดหมดตำตัวว่าเออเขาเคยฆ่าแม่เขาไว้จะแก้ยังไงดีนั่นน่ะผมก็บอกให้ท่องเกสาโลมาสินั่นน่ะมาเจ้ากรรมมันมาบีบเออเป็นอย่างนี้ก็มีเนาะคนฆ่าพ่อแม่ให้ยอมโทรมานะเหลืออีก 5-6 นาทีชั่วโมงเนี่ยโทรศัพท์มาได้นะโยม024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS 422-1080 422-1080ครับจึงบอกว่าความเกิดตายมันก็เหมือนอย่างกับพวกไม้ไผ่นั่นแหละไม้ไผ่เนี่ยมันจะเห็นง่ายมันเกิดทุกปีนอมันแม่มันก็ชราลงโอกาสกันหลวงพ่อมันโทรศัพท์จาก101โยมแสวงเจริญสุขนะโยมโยมแสวงได้ยินไหมเจริญสุขโยมแสวงฮัลโหลครับโชคดีคุณโยมฮัลโหลครับโชคดีครับผมลุงปู่มีเรื่องจะปรึกษาครับผมในเรื่องการปฏิบัติธรรมะครับผมจ้าคือเวลาฝึกสมาธินะครับลุงปู่ปรากฏว่านั่งไม่ได้ครับผมเหมือนจิตบอกว่าไม่ให้นั่งครับผมให้กระโดดอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไม่นั่งไม่นอนนะครับผมตลอดวันเนี่ยแล้วก็นั่งมันปวดตัวเวลานั่งก็ให้กระดกขาครับผมให้อยู่เคลื่อนอยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วยังให้อยู่กับองค์ภาวนาครับหลวงปู่ครับมันมีฤาษีองค์เจ้าท่านเคยเป็นแบบนี้ไหมครับผมไม่เป็นนะมันจะเป็นฌานฤาษีมันจะเป็นสมาธิฤาษีโยมนั่นแหละโยมจะไปเชื่อนะนั่งก็ให้มันนั่งมันปวดกระทนเนาะครับผมแล้วปู่ผมจะฟังทางนี้ครับเพราะว่าจิตจะบอกครับผมว่าจิตตัวรู้นะครับจะบอกว่ามันเป็นฌานนะนั่นแหละมันเป็นฌานฤาษีสมาธิฤาษีมันเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งวันก็หลวงปู่นั่งทั้งวันครับผมมันเป็นบางคนเขาไม่กล้าให้ใครดูเขาหัวเอาเท้าชี้ฟ้าทางโทรทัศน์นะครับผมเขาบอกเขาเท้าชี้ฟ้าเขาเอาหัวลงเขานั่งสมาธิของเขาเขาบอกเขาไม่ให้คนดูนั่นแหละมันเป็นสมาธิฤาษีเดี๋ยวฤาษีดัดตนนั่นน่ะทีนี้เขาบอกเราก็ไม่เชื่อทีนี้เราก็เดินเราก็เดินได้นั่งเราก็นั่งไปเถอะมันปวดเราก็ปวดหนอให้มันข้ามให้ได้นะเดี๋ยวก็หายเฮ้ยอย่าล้ำนะหน้าโบสถ์หลวงพ่อโตนั่นแหละไอ้สมาธิฤาษีมันเกิดมันก็จะเป็นฤาษีดัดตนเนี่ยเฮ้ยอย่าทำอายเขาต่อไปโยมผู้หญิงคนนี้ก็หายเหมือนกันครับโอกาสของหลวงพ่อมาสายจากอุดรเจริญสุขได้โยมค่ะวัชการค่ะหลวงพ่อทั้งสองค่ะตาโตค่ะนวัชการค่ะอ้าวคุยเลยคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะหมดเวลาช่วงแรกจ้าในการนั่งสมาธินะคะก็จะจิตจะสงบนะคะจ้ามันไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันสะดุดนะคะโอ้ก็รู้มันเฉยๆนะรู้มันเฉยๆสะดุดค่ะใช่อย่าไปสงสัยเดี๋ยวสมาธิมันหายอีกอย่าไปตกใจอย่าไปนึกว่าเอ็มเป็นอะไรทำมันไปเรื่อยๆทำเป็นปกติไว้นะต่อไปมันก็จะดีนะเออใหม่ๆบางทีมันก็สะดุดใช่ไหมเหมือนอย่างคนถีบจักรยานไม่เป็นน่ะมันจะไปเร็วไม่ได้นั่นแหละบางคนมันต้องหัดก่อน หัดชั่งตัวก่อน นั่นแหละต่อไปมันก็จะที่ของเขาไปได้แบบนี้แหละนะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคนทำเนี่ยดีแล้วทำไปเรื่อยๆนั่นนะเดินจงกรมก็ได้นะนั่งก็ได้นอนก็ภาวนา
ทานกับภาวนานั่นน่ะนั่นต่อไปรสมันไม่เกิดเราก็รู้ว่ารสมันไม่เกิดน่ะมันเกิดเพลิดเพลินอร่อยเราก็ทำเฉยๆนั่นน่ะนะแล้วก็เราก็ทานไปแบบจะทำใจให้เป็นกลางนั่นน่ะหัดเอาไว้หัดวันนี้มันไม่ได้ต่อไป10วัน20วันมันก็จะทำนานขึ้นใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนลมหายใจนั่นแหละหายใจแล้วหายใจนั่นน่ะหายใจรู้นั่นน่ะหายใจเข้าหายใจออกเราไม่คุยกับใครก็อยู่กับลมนั่นน่ะนั่นแหละสมาธิมันก็จะอยู่ใกล้ตัวเราสติอยู่ใกล้ตัวเราบางทีเราฝึกไปนานๆมันก็จะเห็นมามันตกใจมันก็พุทโธพุทโธขึ้นมาเลยเนี่ยบางทีตกใจแล้วพุทโธไม่ได้บางทีมันก็ไม่เป็นสมาธินั่นแหละให้เราดูเหมือนกันช่วงแรกใช่ไหมโยมครับช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกวันนี้กลับมาพบกันในช่วงที่สองครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2559วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในเวลา8นาฬิกาวันอังคารที่18ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกจังหวัดหนองคายและวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันศุกร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทที่พักสงฆ์บุญสัมฤทธิ์อำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวัดในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่24ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยวันพุธที่26ตุลาคมทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียวันเสาร์ที่29ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบุ่งแมลงน้อยอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน
ทอดถวายณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมทอดผ้าป่าณที่พักสงฆ์ป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนทอดถวายณวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อรองรับการรักษาพระเถรานุเถระตลอดจนผู้ป่วยในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงและร่วมทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2559ณวัดป่านาขามอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่089-944-9170 096-156-1955 วันเสาร์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา 13:00 นขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาโรงทานขนาดกว้าง16เมตรยาว18เมตรณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสัมมาทิโกมาตอบปัญหากับสาธุชนในช่วงที่2รายการธรรมะสว่างใจสาธุชนท่านใดที่จะโทรศัพท์เข้ามาก็024961163 024961163หรือจะฝากคำถามหลังใหม่024961160024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS 422108
0880-422-1080คนนิมนต์พบกับหลวงพ่อช่วงที่สองครับอาตุจะเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมก็อยู่ทางบ้านก็ได้รับประโยชน์ได้เป็นกำลังใจให้กับชีวิตและครอบครัวก็ดีนี่แหละเราเป็นครอบครัวตัวอย่างใครๆถือศีลธรรมเนี่ยเป็นครอบครัวตัวอย่างนั่นน่ะเราเข้าวัดนะ7วันเราเข้าวัดทีนึงใช่มั้ยนั่นน่ะเหมือนว่าวันพระทีเราก็ไปถางหญ้านะถางหญ้าแต่อยู่บ้านนอกใช่มั้ยวัดตะมันนอกวัดป่าก็ดีเราก็ไปช่วยพระได้นั่นน่ะก็เหมือนยังก็บางที่ก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ตามโรงเรียนก็ดีบางทีก็มาช่วยนั่นแหละมาช่วยวัดก็ดีได้บางคนก็ไปบอกปูนนะเทปูนให้ช่วยกับพระนั่นก็ดีนะมาบางหมู่บ้านนี่สุโขทัยเขาพอเลิกจากทำนาแล้วเขาก็ไปเทปูนให้วัดนั่นแหละบางทีเวลาเสร็จแล้วเขาก็ไม่เอาค่าแรงบางทีพระก็ส่งค่ารถกลับบ้านแค่นั้นน่ะเอาบุญนั่นจากนนทบุรีจันทบุรีเจริญสุขจ้ะโยมเทศกาลค่ะหลวงพ่อพอดีโยมจะถามปัญหาหลวงพ่อนะเจ้าค่ะจ้าพอดีโยมเปิดไลน์ใช่ไหมคะพอดีเพื่อนเขาส่งมาให้ไลน์ที่ว่ามันที่ผ่านมานะคะในที่26ที่27จะนี้โยมมองเป็นที่24อะค่ะที่ว่าหลวงพ่อเปลี่ยนที่อยู่เชียงใหม่ท่านบอกว่าสามโลกธาตุจะเปิดให้คนที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและแผ่บุญจะได้บุญเยอะพอดีโยมฟังเป็น24ตรงกับวันพระใช่ไหมคะโยมก็เลยทำ24เลยจ้ะค่ะโยมก็ขอนึกถึงครูบาอาจารย์นะคะนึกถึงครูบาอาจารย์ก็เลยขอเปิดโลกธาตุจะแผ่บุญให้อะค่ะจะแผ่บุญให้สามโลกธาตุเหมือนที่โยมเขาเปลี่ยนท่านบอกอะค่ะพอดีโยมก็เลยแผ่ใช่ไหมคะแผ่ไปยังไม่ทันเท่าไหร่อะค่ะตัวโยมจะสั่นเก่งมากเลยเก่งแบบเก่งเหมือนมีเหมือนเขาเข้าชงอะไรเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่อะค่ะจะเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ3ครั้งโยมแผ่ทุกครั้งอะ3ครั้งในคืนวันนั้นนะคะฟังเมตตาเนาะก็เป็นทุกครั้งอะค่ะทีนี้ก็เลยถามเพื่อนก็บอกองลงโยมก็เลยงงว่าองลงนี่ไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนี้เลยจ้ะไม่ใช่หรอกความเมตตานั่นน่ะเหมือนอย่างกับเคารพกันน่ะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านแผ่เมตตาให้โอ้โหมันปวดทั้งตัวเลยท่านบอกโอ้กรรมเขาแรงเนาะกรรมเขาแรงใช่กรรมหมายถึงว่ากรรมของโยมที่มันกำลังลบกันน่ะมันแรงคนที่เขารับวิญญาณที่เขารับที่แล้วเขารับบุญจากเราใช่ไหมจ๊ะคะใช่ใช่มันรับรู้นั่นนะอ๋อเขารับรู้ใช่ไหมแต่ตัวโยมนี่จะเกร็งค่ะเกร็งสั่นเลยสั่นทั้งตัวแบบแข็งเลยค่ะกัดฟันแบบที่นี่ว่ากัดฟันแบบกว่าจะหมดนะคะกว่าจะแผ่หมดแบบโอ้นานมากจ๊ะคะนั่นแหละเราอ๋อเลยจ๊ะคะมันก็เป็นได้ไอ้เรื่องจิตเนี่ยจิตของเมตตาใช่ทีนี้เราทำเสร็จแล้วเราก็รู้เฉยเห็นเฉยไม่งั้นเดี๋ยวพลังหมดถ้าแผ่ไปเรื่อยๆหลวงพ่อสนองบอกเดี๋ยวเพียจ้าค่ะจ้าแต่ไม่ใช่องค์ลงนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนั่นน่ะบางคนก็นึกว่าเขาบอกองค์ลงคนที่ทำดีทำธรรมด้วยกันบางคนก็นึกว่าเขาแบบส่งวิญญาณอะไรเขาก็ท่องคาถามั่งอะไรมั่งเป็นภาษาไทยใหญ่เป็นภาษาอะไรจะอะไรนะนั่นน่ะทีนี้ก็แต่คืนวันที่24เลยค่ะหลวงพ่อพอดีโยมก็ทำ3ครั้งใช่ไหมจ๊ะคะทำอยู่3ครั้งอ่ะแต่ครั้งแรกจะเป็นแรงมากเลยจ้ะค่ะแต่ครั้ง2ครั้ง3นี่จะน้อยลงจ้ะค่ะเพราะว่าเรามีพลังน้อยจ้ะคะใช่ๆนั่นน่ะท่านบอกว่าให้เรามีพลังเยอะๆค่อยแผ่ใช่แผ่จะเป็นอย่างนี้เลยจ้ะค่ะเหมือนพระลังสามโลกธาตุนี้เขามันกว้างใหญ่ใช่ไหมคะที่เราแผ่ไปมันแรงใช่ไหมจ้ะคะคือว่ามันแรงมากใช่ไหมจ้ะคะใช่เอากุศลนะนั่นแหละถึงบอกว่าเราพลังไม่เท่าพระอรหันต์ไง
มันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จ้าจ้าขอโยมเข้าใจแล้วจ้าอนุโมทนาเนาะจ้าค่ะรบกวนของรบกวนหลวงพ่อแค่นี้นะเจ้าค่ะมาสักการเจ้าค่ะสาธุโชคดีโชคดีสาธุจ้านี่แหละจึงบอกว่าความดีเนี่ยจึงบอกว่าบางคนเนี่ยพอได้สมาธิที่บางคนบอกว่าวิญญาณก็มารับปุ้นวิญญาณเนี่ยพ่อแม่ก็มานั่นน่ะมาชวนเพื่อนบ้านมาอีกแกมาขอบุญว่าเออนั่นน่ะนานๆมาทีนะพ่อแม่ที่เขาปฏิบัติได้เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันบางคนเขาก็มาเล่าให้พระฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าจึงบอกว่าที่บางคนน่ะที่เขาตายที่บอกว่าตายโดยไม่มีตายด้วยความรักด้วยความเครียดแค้นลบกันนี่เนาะทีนี้ก็นั่นน่ะแล้วจิตเนี่ยบางคนก็ไปเป็นพึ่งไปเป็นต่อเป็นแตนเพราะว่าไอ้จิตมันอาฆาตกำลังโกรธแล้วก็โดนฟันโดนแทงกันจนตายอย่างเงี้ยจิตก็อาฆาตถึงมานั่นน่ะบางคนก็ไปถวายกรรมก่อนนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องลี้ลับนั่นถึงบอกว่าคนเราตายไปแล้วเราก็ไม่รู้ตายไปเป็นอะไรแต่บรรพบุรุษเนี่ยเห็นไหมเขาใจดีเหมือนปู่ย่าตายายเนี่ยที่เขาทำความดีเห็นไหมช่วยลูกหลานช่วยพ่อแม่พี่น้องน่ะมาจนมีมรดกเป็นร้อยร้อยไร่เห็นไหมเขาแบ่งให้ลูกหลานน่ะบางคนก็มีกันสี่ห้าร้อยไร่นั่นน่ะเห็นไหมได้บางคนก็มีต้องพันไร่ทำไรอ้อยทำเกษตรในป่านั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าแล้วแต่บุญวาสนาของคนใช่ไหมจึงบอกว่าเราก็ปฏิบัติไปด้วยเนี่ยดีนั่นน่ะจึงบอกว่าให้ปฏิบัติคู่กันไปกับโลกธรรมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเมื่อคราวน้ำแห้งเราก็มีกินเมื่อกาวน้ำมาเราก็มีกินนั่นน่ะหน้าหนาวเราก็มีกินนั่นน่ะคนก็มีความสุขนั่นน่ะเห็นว่ามีความสุขแล้วรู้จักแบ่งปันช่วยคนนู้นช่วยคนนี้ก็มีความสุขใหญ่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่ามีกินอยู่กับครอบครัวเดียวก็ไม่มีความสุขอะไรมันก็ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงอะไรตาอะไรเห็นไหมทีนี้บางคนเนี่ยพออายุมากแล้วก็ชอบมาทำโรงทานกันเขาว่าเออดีเนาะเมื่อเจอพระแล้วก็รู้จักสร้างทานบารมีเหมือนเราฝากธนาคารไว้ทุกวันนั่นน่ะฝากไว้ทั้งกับปีนั่นน่ะเราก็มีความสุขใช่ไหมเราก็เหมือนบุญนั่นแหละเพราะฉะนั้นสมาธิก็เหมือนกันเมื่อสมาธิเราจิตของเราเนี่ยถูกอบรมก็เหมือนตามรับตามส่งจิตวิญญาณของเราเนี่ยรู้จักรับรู้จักส่งรู้จักหลบรู้จักหลีกเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่ไม่ดีเราก็หลบไปเนี่ยมันมาเราก็ทำเฉยๆไอ้ที่มันพอที่มันจะได้ผลเราก็รู้จักรับไว้อย่างเนี้ยนี่แหละถึงว่าโอ้พระอรหันต์ท่านฉลาดหลายเนาะนั่นน่ะท่านมีความสุขอย่างนี้เองถึงบอกว่าพุทธองค์มีความสุขที่บอกว่าโอ้จะเอาเพชรเอาพลอยมาประดับจะเอาทองมาประดับก็ยังเห็นไหมเหมือนว่ามีความสุขนะเห็นว่าใครทำก็มีความสุขใครทำรูปอื่นก็ยังงั้นน่ะทำรูปพุทธเจ้าเห็นไหมเอาทองคำมาทำพ่อแม่กับพุทธเจ้าเนี่ยมีความสุขใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมใครเอามาหล่อมาเลี่ยมหลวงพ่อโต
คนนั้นก็มีความสุขเห็นเออเนี่ยเราเคยได้ทำเอาไว้เราเคยได้ทำนั่นเราก็จำของเราได้นะเราก็เคยไปชวนคนนู้นคนนี้มาเลี่ยมมาหลวงพ่อโตต้องครั้งแรกๆเนี่ยนั่นเห็นไหมเราก็จำของเราได้นะทานบางอย่างเราก็ลืมไปหมดนะนั่นบางคนบอกว่าเนี่ยสร้างโบสถ์เขาจำได้อย่างเดียวเนี่ยตาคนนั้นอ่ะขาอายุมากอ่ะต้องเรียกคุณตาละบอกผมบุญอะไรผมจำไม่ได้ผมจำได้โบสถ์หลังเนี้ยผมเคยสร้างไว้หลังคนจีนเนาะนั่นน่ะช่วยกันเขาสร้างได้หลังเนี่ยเป็นแบบนี้แหละโยมคนเราเนี่ยเห็นไหมได้ทะอุดหนุนเกื้อกูลบางคนเห็นไหมยาก็มีแต่ก็ไม่กินนั่นแหละไม่ยอมกินนั่นแหละเห็นไหมก็บุญกรรมนั่นแหละเห็นไหมพอเหมือนนะแม่บุญเรือนนั่นแหละที่ปูนนั่นก็ทาได้ทาไปเถอะมันจะหายวันไหนก็ทาไปเติมใจทาตาใช่ไหมทำไมมันสุนัขมันหายเร็วเหลือเกินทาสามวันสี่วันมันไปกระโดดกัดกันได้แล้วเห็นไหมแต่ทำไมคนเนี่ยใจบริสุทธิ์ใจมีภาวนาทำไมมันไม่เชื่อนั่นเพราะมันไม่เชื่อมันง่ายนั่นแหละจึงว่าง่ายจึงไม่เชื่อนั่นสมาธิก็เหมือนกันน่ะทำไปเยอะกว่ามันไม่สงบมันก็ได้บุญนั่นแหละขันติมันสงบวันไหนก็ดีวันนั้นนั่นแหละมันเกิดเป็นปัญญาก็ดีนั่นแหละมันเกิดใช่ไหมที่ว่าเกิดวิปัสสนาก็ดีเกิดญาณก็ดีเกิดอภิญญาก็เป็นบุญของเรานั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราไม่นั่งอยู่เฉยๆนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละคนเยอรมันก็มาวัดเรานั่นน่ะคนหลายชาติเห็นไหมอิตาลีก็มาทวิตก็มาน่ะมาเวียดนามก็มาภาวนามาเที่ยวเห็นไหมมาชมวัดเรานั่นน่ะก็เป็นบุญนั่นน่ะทีนี้ปุ๊บปั๊บจะให้สำเร็จหมดเนี่ยมันก็ต้องใช้ความเพียรของเขานั่นน่ะถึงว่าเขาเห็นแล้วเขาดีใจแล้วเขาไปทำนั่นน่ะเห็นไหมพาผิดพาถูกก็ยังดีสักวันหนึ่งมันพาถูกมันก็ได้เลยใช่ไหมเหมือนไม้กระบอกนั่นน่ะถ้าเราไม่เคยพามันก็เสี้ยวไปเหมือนกันนั่นน่ะไม้ก็เหมือนกันเหนื่อยเหลือเกินพาจะได้นี่แหละเราพาเอาของดีเนี่ยเหมือนสมาธิก็เหมือนกันความดีมันก็เหมือนมองไม่เห็นนะแต่เราเหมือนผ่าไม้นั่นนะเอาไว้จักตอกจะไปทำอะไรอ่ะแต่มันก็มีประโยชน์หมดนั่นนะสมาธิก็เหมือนกันนะมีประโยชน์นั่นนะสมาธิสติสมาธินี่นะใช่ไหมเราไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็ทำสมาธิของเราไปเรื่อยปัดฝาดเช็ดถูก็เป็นบุญครับขอโอกาสครับหลวงพ่อปัดสายมาจากสระบุรีโยมสมพรเจริญสุขจ้ะฮัลโหลค่ะหลวงพ่อจ้าเป็นไงบ้างคุณโยมขอถามค่ะแล้วขอถามว่าที่หนูไปไหนหนูก็นึกสวดมนต์พระพุทธคุณทำคุณตลอดทั้งวันจะเป็นตอนล้อเลียนนะคะอยู่ดีก็สวดแบบอยู่ทุกไรก็สวดค่ะจิตเราเป็นกุศลอยู่จิตมันเป็นกุศลทุกใจหนูก็สวดค่ะที่นึกก็สวดทั้งวันไม่ใช่ล้อเลียนจิตมันเป็นกุศลแล้วแล้วเดี๋ยวหนูขอฟังที่อยู่นะคะจ้ะจิตมันเป็นกุศลมันนี่แหละจึงบอกว่าทำไงให้มันคุ้นเคยเนี่ยสมาธิสติเนี่ยให้มันคุ้นเคยนี่เรียกว่าให้มันชำนาญไงเมื่อมันชำนาญแล้วมันไปทางไหนมันก็
นึกถึงแต่กุศลเนี่ยนึกถึงแต่ความดีที่ว่าอ๋อบุญมันอยู่อย่างนี้เองเนาะบุญคือความสุขใจบุญคือความสบายใจบุญไม่ฉาลิตยานั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่านี่แหละที่บอกว่าใจดีนั่นน่ะเห็นไหมใจดีแล้วบุญมันเกิดอย่างนี้แหละเกิดกุศลน่ะมันชำนาญกุศลนะกุศลมันชำนาญใหม่ๆมันก็ลังเลนั่นน่ะลังเลทำแล้วเมื่อไหร่จะได้เนาะนั่นน่ะพอเรายังไม่ตายเป็นหนุ่มเข้าเป็นหนุ่มอายุมากเข้ามากเข้านั่นน่ะเห็นมั้ยมันก็เออนี่แหละเราจะฟ้าอะไรไปได้เราต้องรีบฟ้าบุญนั่นน่ะเราต้องรีบตวงบุญแล้วเห็นมั้ยเพราะถ้าเราอยู่ได้90ประกบุญน่ะสินะน่ะเรียกว่าบุญน่ะเห็นมั้ยแบบแม่คุณยอมรับสุคนนั่นแหละ96ถึงจะตายเห็นมั้ยนั่นแหละคนเราก็ไม่รู้เราจะตายวันไหนนั่นน่ะเพราะว่าลมมันขึ้นอยู่กับลมขึ้นอยู่กับดินน้ำลมไฟนั่นน่ะน้ำมันไม่ไปไม่มานั่นน่ะและดินมันดับน่ะนั่นน่ะเรียกว่าธาตุดินมันเสื่อมลงนั่นน่ะธาตุไฟมันเสื่อมลงมันก็อยู่ไม่ได้นั่นน่ะตอนที่มันยังอยู่ดีเนี่ยเราอาศัยนั่นนี่แหละเกาะธาตุนี้แหละให้เป็นกุศลของเรานะเอาธาตุนี้แหละภาวนาใครประมาทก็เรื่องของเขาแต่ใครทำก็ได้กับเรานั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้ทีนี้คนนู้นก็ไม่ทำนักศึกษาก็ไม่ทำนักเรียนก็ไม่ทำคุณครูก็ไม่ทำก็เลยไม่ตามกันหมดพอเวลาเกิดอะไรมาเห็นไหมเขาเอาไฟเผาในโบสถ์นั่งกับสวดมนต์นะคนไทยสมัยโบราณใช่ไหมเขาล้อมไว้หมดแล้วไฟเผาตายหมดจะทำไงอ่ะก็ต้องสวดมนต์นั่นน่ะจนสิ้นหมดเผาหมดนั่นน่ะเห็นไหมนี่เรียกว่าธาตุทั้งสี่มันดับแล้วความร้อนนั่นแหละไฟธาตุมันร้อนเกินนี่เรียกว่าเอาไฟมาเผาโบสถ์ปิดประตูโบสถ์อะไรเงี้ยนี่เห็นไหมอยุธยาสมัยเก่านี่แหละก็เหมือนกันเหมือนนี่แหละเราอาศัยดินน้ำลมไฟอิทธิบาทที่เรายังอยู่เนี่ยครับขอโอกาสครับหลวงพ่อจากกรุงเทพโยมชัชวาลเจริญสุขจากโยมครับผมสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโชคดีคุณโยมขอนมัสการท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับจะขอถามปัญหาเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะฮะระยะนี้รู้สึกโดนเยอะเหลือเกินอ่ะเกี่ยวกับตัวเองมันเกี่ยวกับหมดบุญอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเข้ามาหนักๆทั้งนั้นเลยฮะแล้วก็ต้องดูแลพยาบาลแม่ป่วยอยู่ฮะที่ติดเตียงมาปีนึงแล้วแล้วก็พี่น้องก็ทะเลาะกันไล่กันออกจากบ้านย้ายอะไรอย่างเงี้ยย้ายกันออกไปมันเป็นกรรมรวมหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกว่าตอนนี้แหละแม่จะลานี่แหละจึงอาตมากลัวเหลือเกินที่ตอนเด็กๆทำไมรักกันดีนั่นน่ะที่โตแล้วทำไมมันมีมือที่สามมือที่สิบใช่ไหมมันชอบทะเลาะกันมันชอบแย่กันเรื่องของคนนู้นดูก็แล้วกันครับเรื่องเกี่ยวกับผมโดนอะไรเนี่ยของเขิงนั่นปวกกินบ้างน้ำท่วมบ้างหนังสือเรื่องหาเนี่ยของผมเสียหายแบบมันเกี่ยวกับวิบัติจะเสวยบาปอะไรหรือเปล่าเพราะผมเคยฟังท่านอาจารย์สนองมันไม่เป็นไรมันตัวเรายังไม่ตายเราทำใหม่นั่นแหละเรานึกกันเนี้ยตัวเรายังไม่ตายเรายังตัวเรายังอยู่เนี่ยเราคิดให้ดีคิดทำดีไว้
นั่นแหละความดีเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าไม่มีใครลำบากเท่ากับตรงจิ้นเลยไรตรงจิ้นเนี่ยเห็นไหมขอทานยอดกตัญญูข้าวปูดก็ต้องกินเนี่ยข้าวเปรี้ยวก็ต้องกินนะเห็นไหมนั่นแหละกระเพาะมันทนอดทนโอ้อดทนอดทนแล้วต่อไปนั่นแหละฟ้ากว่าฟ้าจะเปิดใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าผมหมดแรงแล้วเนี่ยจะหมดแรงแล้วเดี๋ยวทำทั้งวันอดทนอดทนนั่นแหละขอให้พี่น้องรักกันยิ้มเสมอไม่ต้องทะเลาะกันนั่นแหละเห็นไหมอยุธยาจะได้ไม่แตกใช่ไหมนั่นแหละถ้าไปงั้นนะบ้านแตกทีแรกขาดผมฟังรายการวัดสังฆทานทั้งวันนะฮะชอบทางนี้นะครับขอแล้วอีกข้อนึงนิดนึงไอ้เรื่องหมดบุญแล้วกรรมตามทานอะไรอย่างเงี้ยผมเคยฟังผมจำได้ช่วยๆเดี๋ยวผมจะฟังทางวิทยุนะครับมันเป็นได้มันเป็นได้ไอ้ที่บอกว่าถ้าเราไม่ต่อไว้ต่อบุญแล้วก็ภาวนานี่แหละถ้าเรามีเห็นไหมใส่บาตรไว้สองสามตาลพีก็ยังดีนั่นแหละบุญกุศลนั่นแหละให้เทวดานั่นแหละใช่ไหมทำบุญให้เทวดานั่นแหละภูมิเทวดาจะได้เห็นใจนั่นแหละบางคนเห็นมากที่เขาเล่าเขาว่าพี่น้องก็ลำบากนะพ่อแม่ก็อายุมากทำไปทำมาไปขุดไอ้ขอกระชายก็ดีขุดอะไรก็ดีก็ไปเจอเงินกลมนะนั่นแหละความลำบากป้าไอ้สายมาจากชัยนาทเจริญสุขเจ้ายอมค่ะโชคดีคุณยอมค่ะอยากจะเรียนถามหลวงปู่ค่ะหนูชอบบริจาคเลือดค่ะตอนนี้ก็ได้รับเข็มจากกาชาดได้ทั้งหมด44ครั้งอะค่ะได้รับจากหม่อมโสมกับพระเทพค่ะตอนนี้พอดีปลดเกษียณแล้วค่ะวันที่30กันยานี่ค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่ากุศลอันนี้มันจะได้อีกตัวเราหรือว่ายังไงคะเห็นเขาบอกว่าทำบุญตรงนี้จะได้เยอะก็ดีก็ดีนะเพราะว่าไอ้เลือดเนื้อเนี่ยอวัยวะทุกอย่างเพราะว่าเอาอะไรมาต่อไม่ได้มันต้องเอาอวัยวะมนุษย์นี่แหละใช่ไหมเช่นดวงตาไตก็ดีอะไรต่ออะไรที่เขาใช้ได้นั่นเขาขอไปต่อได้เขาไปได้เหมือนว่าถ้าเราป่วยเนี่ยไม่ต้องพูดว่าเรื่องบุญเลยถ้าเราป่วยแล้วมีคนน่ะเอามาช่วยเราได้เนี่ยโอ้โหเราก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วถ้าทำสมาธิสวดมนต์เขาก็ได้บุญเยอะนั่นน่ะเราก็ยังอยู่ก็ได้บุญอีกต่อบุญอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องพูดว่าเอ้ยบุญมันมากแค่ไหนมันประมาณไม่ได้เหมือนอย่างกับว่าฝนตกรอบวัดเนี่ยเราก็นับเม็ดฝนไม่ได้นั่นน่ะท่านบอกว่าอุปมามันมากนั่นน่ะมันเหมือนเมล็ดฝนนั่นน่ะทีนี้ความดีเนี่ยเห็นไหมที่บางคนบอกว่าเอาน้อยนามาถวายพระก็ฝันเห็นน้อยนามันเป็นทองคำแค่กะปีติเห็นไหมนั่นน่ะแบบเนี้ยมันเป็นของทิพย์ขึ้นมามันเป็นอย่างเนี้ยทีนี้มันเห็นเฉพาะตนนี่แหละเหมือนโยมก็เหมือนกันนะที่บางคนให้เป็นร้อยครั้งอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าให้เนี่ยทั้ง6เดือนน่ะดีบางคนเนี่ยใจดีถ้าให้ไม่ถึงก็ไปโกหกว่าถึงแล้วนะหมอก็นั่นแหละมันจะเป็นโรคกระดูกตอนหลังอ่ะเขาบอกถ้าอายุมากๆต้องถึง6เดือนเพราะฉะนั้นน่ะบุญเนี่ยมันมีจริงๆนั่นน่ะทีนี้เห็นมั้ยทําไมเราไม่เกิดเป็นอาจารย์นะใช่ไหมด็อกเตอร์อย่างนั้นนะใช่ไหมที่เขาเรียนเก่งๆเนี่ยนะมันไม่เท่ากันนะบุญความดีที่เขาเคยสะสมมาดีนั่นนะบางคนเป็นในพลในพันใช่ไหมนั่นนะบางคนก็เป็นในสิบอยู่งั้นนะ
นะนะอะไรร้อยโทนะเห็นไหมมันไม่สูงครับหลวงพ่อมีสายมาจากนครปฐมโยมชัยวัฒน์เจริญสุขโยมการทั้งสองลูกครับผมชาวธรรมศาสตร์ครับโชคดีคุณโยมครับคือฟังรายการมา 2-3 ครั้งนะครับอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับจ้าว่าตอนเราปฏิบัตินะครับตอนเราปฏิบัติคราวนี้เมื่อก่อนก็หายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำถูกต้องหรือเปล่าอยากจะถามพระอาจารย์ว่าพอเราเอามาปรับใช้กับชีวิตจริงอย่างเงี้ยครับคือเวลาโมโหหรือว่าเวลาหิวหรือว่ารู้สึกยังไงเงี้ยถ้าเรารู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกแบบนั้นอยู่อ่ะแล้วเราสามารถหยุดมันได้อย่างเงี้ยหรือว่าถึงแม้ว่าบางครั้งผมหยุดไม่ได้แต่ผมรู้สึกตัวผมห้ามไม่ได้แต่ผมรู้สึกตัวอย่างเงี้ยถือว่าเรามาถูกทางไหมครับดีการที่เราปฏิบัติมาครับใช่มันเริ่มรู้ตัวขึ้นเรื่อยๆเจริญเมตตาไว้นะนั่นแหละเปลี่ยนจากโมโหเป็นเมตตาไว้เราไม่โกรธนั่นแหละมันก็จะดีใช่ไหมเราจะโกรธจะโกรธนั่นแหละต่อไปเราก็จะใจเย็นขึ้นนะคุณโยมนะครับผมทีนี้เรามีอำนาจเราก็โกรธมากโกรธมากนั่นแหละที่บอกว่าพระราชาตอนโกรธจะส่งดาบให้ไงอย่าไปทรงดาบให้ท่านอย่ามาท่านก็ฟันเลยสิถ้าท่านนะทีนี้ต้องเอาไว้งานใช่ไหมเดี๋ยวถ้าโกรธขึ้นมาก็ฟันเลยเหมือนดวงใจเรานี่นะไอ้เรามีอำนาจนี่นะเป็นหัวหน้าด่าลูกน้องเลยอะไรต่ออะไรหลวงพ่อทั้งวันบอกว่าอย่าโกรธทำใจดีไว้นะหลวงปู่ว่าเดินไม่ได้ต้อง3-4 ปีแล้วหลวงปู่ก็ไม่โกรธนั่นนะให้ใจดีไว้ใจดีแล้วต่อไปนี่แหละถึงบอกว่าเราปั้นพระที่ใจเรานี่แหละปั้นเจดีย์ไว้ในใจเราด้วยเราก็ไปช่วยปั้นข้างนอกแล้วก็มาปั้นในใจเราท่านบอกนั่นนะคุณโยมนะอารมณ์อย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันได้นั่นแหละเราเมตตามาใช้ด้วยนั่นแหละอุเบกขาแล้วอย่างตอนเรานั่งสมาธิล่ะครับหลวงพ่อนั่นแหละตอนเรานั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยมันบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหลุดอย่างเงี้ยครับคือเราหายใจเข้าหายใจออกผมก็ตามลมหายใจเนาะยุบหนอพองหนออย่างเงี้ยครับคราวนี้บางทีมันเผลอคิดไปเรื่องอื่นแล้วมันโมโหตัวเองอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบพอตั้งสติได้ปุ๊บเรากลับมาที่เริ่มที่เก่าทีนี้เราก็ตามมันไปดูถ้าเราคิดนะเราจะไปเราเปลี่ยนโกรธไปตามมันไปดูอ้าวมันคิดเราก็ตามมันไปดูมันรู้ว่าเราตามมันไปมันก็เลิกคิดเลยมันก็เลิกคิดแล้วมากลับมาที่พุทโธใหม่นายโยมตัวนั้นคือตัวสติที่เราตามมันได้ใช่ไหมใช่เราตามไปดูเราห้ามมันหยุดไม่ได้ใหม่ๆนะเอาตามไปดูตามไอ้ใจมันเป็นพระเอกนางเอกมันนั่นน่ะมันคิดปรุงแต่งใช่มันปรุงแต่งไปเรื่อยจ้ะเราเป็นกรรมการไปดูมันแล้วมันก็กลับมานั่นน่ะบางทีมันก็ไปนะเป็นเรื่องเป็นราวสนุกนั่นน่ะเพลิดเพลินนั่นผมลองทำดูเรื่อยๆผมคิดว่าพอผมทำได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแบบรู้ทันรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นมากเลยแบบว่าสาธุพอจะโกรธก็เออทันเนาะอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาแม่โมโหมาแล้วก็อยากจะโกรธคืนน้ำเมื่อก่อนก็แบบว่าแกล้งแซวแกล้งโกรธแกคืนอะไรเงี้ยพอพักหลังผมเงียบได้อะผมก็รู้สึกเออดีรู้สึกดีคือแบบว่าอยากหยอกคืนแต่กลัวแกโกรธไงผมก็เลยแบบว่าเงียบซะแล้วก็แกก็บ่นแต่คนเดียวแล้วก็อ๋อเรารู้ว่าเรากดแล้วเราก็ไม่ตอบโต้เลยผมรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมาเลยครับหลวงพ่อใช่แล้วก็ภาวนาดีกว่านั่นน่ะครับนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าเราทำไปบ่อยๆวันหลังเราก็เหมือนแม่พออายุมากๆกรรมมันมาบางคนเนี่ยเห็นมาแก้ไม่ตกชีวิตคล้ายๆว่าเก่งยอมผู้หญิงเก่งไง
นั่นแหละก็ไม่ปล่อยลูกหลานก็ไม่ปล่อยนะสามีบางทีก็เอาเถียงกันอีกเห็นไหมแล้วจะมีความสุขอะไรมีเงินก็ไม่มีความสุขบางคนนั่นแหละมันอย่างเนี้ยเยอะในครอบครัวนะไม่ใช่คนเดียวใช่มันอารมณ์มันอยู่ใกล้กันเหมือนกำไรนั่นแหละมันมาอยู่แต่แขนเดียวกันสองอันมันก็กอกแกกตีกันเดินกันนั่นแหละเหมือนกระดิ่งอยู่ในมือนั่นแหละมันก็อดกระทบกันไม่ได้นั่นแหละทีนี้เมื่อกระทบแล้วเราก็เฉยกระทบเฉยอภัยกันเมตตากันครอบครัวก็มีความสุขไม่เอาเรื่องเก่าๆมาย่อเย้ยมาพูดแนบแนมนั่นแหละไอ้ตัวแนบแนมเนี่ยนิดๆหน่อยๆบางทีก็เป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละเห็นไหมเออนี่แหละไอ้ตัวคือพอเรารู้ปุ๊บเราก็เฉยไว้นั่นแหละไอ้เน็บแนมแกมประชดนี่แหละนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละครับไม่เอาเลยนะเพราะว่าเนี่ยครอบครัวทุกคนน่ะชอบเอาเรื่องเก่าๆเอาภรรยาไม่เก่งมั่งสามีไม่เก่งมั่งไม่ให้พูดนั่นนะเราพูดแล้วเราจะเสียของรักไงนั่นนะทีนี้ก็ไม่อยากคุยอะไรให้ฟังแล้วโยมผู้หญิงก็ไม่สนุกละเซ็งละไม่อยากพูดละเนี่ยพูดทีไรก็มีแต่เรื่องกันเนี่ยเอาเรื่องที่ดีๆนะสนุกเรื่องไหว้พระสวดมนต์ดีกว่าใช่ไหมโอ้พักหลังนี้ผมกับแม่นี่แม่เลิกงานมาปุ๊บก็ขึ้นห้องพระผมก็อยู่ข้างล่างก็ฟังธรรมะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับใช่มันหลวงพ่อครับตอนที่เราเปิดธรรมะในวิทยุที่บ้านเนี่ยคือจะชอบแบบเนี้ยคราวนี้พวกขออนุญาตครับพวกโลกทิพย์อย่างเงี้ยเขามาฟังกับเราแล้วเขาจะได้บุญกับเราจะได้บุญกับเขาไหมครับก็ดีดินั่นแหละพวกเทพพวกอะไรเขาก็มาฟังดีนั่นแหละเขาในเมืองไทยเนี่ยก็มีคนเปิดวิทยุจะมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยธรรมะนั่นแหละเขาก็บอกว่าโอ้โหคนมาฟังเต็มบ้านเลยอ้าวตื่นมาเอ๊ะมีเราคนเดียววิทยุก็เบาๆทำไมมันดังเหลือเกินในฝันนั่นแหละพอเทวาเขามาฟังนี่แหละจึงว่าธรรมะเนี่ยเป็นของทิพย์เป็นของอัศจรรย์ธรรมะไม่เป็นพิษภัยกับเทพและพรหมยักษ์คุดนี่ก็อยากฟังนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้แหละทีนี้เห็นไหมแต่เอาไอ้ไปช่วยไอ้พี่น้องไอ้พี่แต่หมดสมบัติอย่าไปให้มันไม่เคยช่วยเราอะไรต่ออะไรก็ล้างสมองกันไปเรื่อยทีนี้ก็บาดหมางกันพี่น้องกันใช่ไหมเนี่ยจึงบอกว่าพระบอกว่าแบ่งกันมีก็แบ่งกันพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงจะมาไม่อดไม่อยากเนี่ยแกงหม้อเดียวเลี้ยงได้ทั้งกับปีนั่นนะเห็นไหมเลี้ยงชีวิตครอบครัวนะคนนั้นแกงดีๆก็มาทานกันเนี่ยนั่นนะคนโบราณเนี่ยความสามัคคีความเมตตาและทีนี้นะไอ้พอมันโตขึ้นนะเนี่ยเราเคยได้กินข้าวก้นบาทพระนะพระใจดีพระให้นั่นเห็นมาก็มีความสุขเห็นมามันคิดถึงทีไรพอเขายิ่งรวยเขาก็ยิ่งคิดถึงนั่นเห็นมาเขาก็ไปต่อบุญเป็นเมื่อตอนเราลำบากมีคนให้ใช่ไหมนั่นแหละเขาก็ไม่ลืมนั่นแหละมันเป็นอย่างเนี้ยนะบางคนเห็นไหมขานไปเลยนะเดินไปไม่หมดแรงแล้วไม่มีใครให้กินนะตอนเด็กๆมาจากเมืองจีนนะเขาเล่าอ่ะเห็นไหมพี่ชายอ่ะกินของสะอาดมั่งไม่สะอาดมั่งก็ท้องร่วงตายไอ้คนเนี้ยคานไปถึง
ยอดแหลมไม่รู้ว่าเป็นทรงไทยวัดนั่นแหละทีนี้ก็ไปตายประตูนั้นแหละทีนี้เขาก็คานมาเขามาเจอพระพระวิทยบาทเฮ้มันเป็นใครมานอนฝังทางเขาก็เฮ้มันพูดไทยไม่รู้เรื่องก็เอาคนจีนมาพูดอ๋อมันมาจากประเทศจีนเขามาจากประเทศจีนใช่ไหมเขาก็เลยเขาก็รู้เรื่องเขาก็เลยเอาอย่างนั้นอยู่วัดนี่แหละฮิวเป็นตอวัดตอนเด็กๆพอโตก็ไปซ่อมรถซ่อมลาเขารวยทีหลังเขาก็ไม่ลืมศาสนาเห็นไหมเขาไปเที่ยวอินเดียเขาก็ไม่ลืมเขาเฮ้เราจะเอาอะไรมาฝากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเอาทรายดีกว่าในลัญชลาเนี่ยมันเหมือนกันนั่นน่ะอย่างอื่นเขาก็กลัวว่าให้ไม่เหมือนกันเขาก็คิดดีนะนั่นน่ะเขารวยแล้วเขาบอกว่าเก่งอย่างเดียวก็เอาเลี้ยงครอบครัวรอดนะเห็นไหมน่ะเก่งอย่างเดียวตอนหนุ่มๆจะไปแต่งงานกับลูกสาวเฒ่าแก่ใช่ไหมเขาก็ไปชกมวยก็เอาเก็บตังค์นั่นเองก็เล่าเห็นไหมชีวิตเนี่ยย่าขออนุญาตถามอีกสองคำถามครับย่าทุกคือผมเปิดวิทยุฟังธรรมะแล้วบางวันลืมตอนนี้วันที่ลืมผมสังเกตว่าจะฝันร้ายตลอดเลยเนี่ยลืมเปิดใช่ไหมลืมเปิดแล้ววันที่ลืมเปิดอ่ะผมสังเกตนะครับตัวเองจะฝันร้ายตลอดคือหนึ่งจะฝันได้สู้กับสุนัขหรือหมาตลอดประจำเลยแล้วก็สองถ้าไม่เห็นสุนัขก็เป็นพวกงูแบบนี้ครับคือทำยังไงเราถึงจะไม่ฝันร้ายครับหรือว่าเขามาเตือนว่าให้เราเปิดตลอดหรือเปล่านั่นแหละคล้ายว่าเราจะได้ฝันดีแล้วก็มันก็เป็นได้เนาะเพราะว่าเขาก็เห็นว่ามันก็มาสอนเรามาเตือนเรานั่นแหละเขาตอนที่เรายังมีวิทยุกันเนี่ยดีแล้วนั่นแหละเห็นไหมทีนี้เห็นว่าเทศบาลเขาก็ไม่ได้เปิดธรรมะถ้าเขาเปิดบ้างวันหนึ่งสักชั่วโมงก็ยังดีใช่ไหมเวลานั่นแหละตอนเช้าตอนเย็นสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเปิดธรรมะเห็นไหมมันก็ไม่เปิดกันเลยนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมก็สอนใจนั่นสอนใจสะกิดใจคนที่มีบุญนะเห็นไหมเขาก็พอไปสะกิดเขาก็ดีเลยบางคนนี่ครับผมถึงหมดครับคำถามสุดท้ายครับหลวงพ่อครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณพ่อหรือว่าญาติที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทางที่จะได้รับได้ดีที่สุดนี่คือทำอะไรบ้างครับก็นี่แหละใครบาตรทำบุญนี่แหละสมมติว่าใจของเราได้นั่นแหละแรงที่เห็นมาเอาไม่ต้องแสนเป็นล้านใช่ไหมนั่นเราไม่พอนั่นแหละกำลังเราไม่พอเอา100 บาท20 บาทเราก็ทำของเราทำมันทุกวัดนะบางทีเห็นไหมนั่นแหละบางทีเราทำสังฆทานได้ไหมครับนั่นแหละทำได้หมดนะมันพอเราทำบุญเสร็จแล้วปุ๊บเราน้อมจิตอุทิศไปให้แบบนี้หรอครับใช่เราก็แผ่เมตตาก็ทำไมหลวงตาท่านทำทองเห็นไหมท่านเราแม่ทีเยอรมันก็ทองมาเอาหลวงพ่อโมทนาเนาะหนูจะไปทำทอง6 บาทกว่าทีนี้ฝันเห็นหลวงตาเลยนะเรากลางคืนฝันเห็นลุงตาเลยเห็นว่าท่านรู้นั่นน่ะท่านมีญาณรู้นั่นน่ะเพราะว่าเราเห็นมาเราก็ทำเราทำสตังไปให้ตอนนั้นเป็นเจ้าวาดมาทำร่วมกับหลวงพ่อสังวานมาทำบางคนบอกว่าไปทำกับหลวงตาไม่รับในฝันบอกให้มาถวายหลวงพ่อสังวานก่อนนั่นน่ะหลวงพ่อทีนี้ก็ไปถวายหลวงพ่อทั้งวันหลวงพ่อทั้งวันก็เอาไปถวายหลวงตามหาบัวได้รับบุญ2 องค์เลยนะพระอรหันต์2 องค์เนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยครับผ
เขาฟังแล้วเขาก็ดีบริษัทเขาก็ดีขึ้นนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะโยมที่เราทะเลาะกันบ่อยๆก็ขอให้พี่น้องผู้มองญาติของเราบอกคุณแม่บุญเรือนเนาะพระอรหันต์ขอให้เขาเมตตากันขอให้สามัคคีกันจนในชาตินี้แหละให้รักกันรักองค์พระบาทสมเด็จอะไรต่ออะไรก็นึกกันเนาะดีมันก็ดีดีกับครอบครัวเรานั่นแหละสาธุเนาะครับหลวงพ่อก็มีคำถามมาจากจังหวัดลำพูนได้ถามว่าเวลาโยมไปทำบุญจะชวนสามีไปทำบุญด้วยแต่ถึงเวลาแล้วมีเหตุที่มีปัญหากันจะทำจนทำให้ไปด้วยกันไม่ได้จะแก้อย่างไรครับหลวงพ่อนี่นะจึงบอกว่าเราก็นี่นะจึงบอกว่าคำเล็กคำน้อยบางอย่างไม่ควรพูดเราก็อย่าไปพูดแล้วมันก็แตกแล้วกันทีนี้เมื่อมันเป็นแล้วเราก็อ่อนน้อมนั่นน่ะเข้าหากันเนี่ยขอขมากรรมกันอะไรต่ออะไรแม่ท่านอาจารย์โลดเนี่ยนางก็สังเกตไปเยี่ยมตอนแกอายุมากๆแม่น่ะชอบกินตะหมากหมอเขาไม่ให้กินแล้วก็ไอแม่ก็โกรธนะโกรธเดี๋ยวสักพักแกก็ขอกรรมาแล้วขอย้ายฉันเป็นบาปเป็นกรรมนะพระคุณเจ้าแกไม่แกโกรธเดียวหายอ่ะนี่เนี่ยขอกรรมากรรมกันตอนหลังแม่ตายกระดูกเป็นพระธาตุนะแม่ท่านอาจารย์วิโรจน์นะนั่นไหนมาจึงบอกว่าแม่ท่านทำใจได้นั่นแหละจึงบอกว่าก็เหมือนครอบครัวนี่แหละเหมือนสามีภรรยาต้องประคับประคองให้มากที่จะสำเร็จได้ก็คือถ้าชนะใจสามีชนะใจภรรยาใกล้เคียงใกล้ชิดกันนี่แหละตัวไปนิพพานเนี่ยถ้าเราชนะได้นะมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ลุงพ่อสนองท่านบอกอย่างเงี้ยจ้าคำถามต่อไปจากจังหวัดลำพูนอีกคำถามนึงมีคำถามว่ามีโยมพ่อโยมแม่เนี่ย เสียชีวิตแล้วโยมอยากจะไปบวชช่วงเข้าพรรษาสัก3เดือนนะครับแต่ติดปัญหาที่ครอบครัวเพราะมีลูกและภาระรู้จะอธิษฐานจิตยังไงให้มีโอกาสได้บวชนั่นเนี่ยเอาภาวนาอยู่ที่บ้านก่อนฝึกไว้เรื่อยเพราะที่เรียกว่ามันแก่รอบเข้ามันชำนาญเข้าชำนาญกุศลมันชำนาญเดี๋ยวยอมผู้ชายก็นั่นน่ะนี่สินเงินทองเดี๋ยวมันก็บุญนั่นน่ะรีบขยันขันแข็งนะทำนั่นน่ะจะได้ไม่มีหนี้ด้วยแล้วก็ยอมผู้ชายเนี่ยถ้าเราพูดกับเขาดีๆไว้นั่นแหละเราต้องนี่แหละเราปั้นพระเจดีย์ในใจของเราให้ได้อย่าให้มันหักอย่าให้มันสลายใจอย่าได้ตั้งใจไว้ดีแล้วนั่นแหละนี่แหละจะได้เป็นธรรมาทิฏฐิใช่ไหมนั่นแหละอธิษฐานอย่างไรจะได้ไม่เป็นอุปสรรคอธิษฐานนี่แหละขอให้สำเร็จใครได้จากไปบวชจะขอให้ได้ไปบวชนะเทพารักษ์นั่นแหละแม่นั่นแหละเรานึกถึงแม่จามเทวีด้วยอะไรต่ออะไรก็ว่าไปเถอะที่ดีๆนั่นแหละโอกาสนะครับโยมก็ขอมาจากโทรสายมาจากโคราชโยมพิชิตเจริญสุขเนี่ยโยมครับขอบคุณมาตรการหลวงพ่อครับโชคดีเป็นไงบ้างน้าดับไปสายมันดับไปสายมันหลุดไปแล้วโทรมาใหม่นั่นแหละที่บอกว่าบางคนมาถึงสุราษฎร์มาถือศีลมาห่มขาวเราก็ถ้า
ถ้าเขาไม่มีศรัทธาเขาไม่มาเนาะนั่นเองนะเขามีศรัทธาจริงๆเขาก็มาภาวนาห่มขาวอยู่หลายวันเหมือนกันก็จึงบอกว่าเห็นไหมทุกกาลทิศที่หลวงพ่อท่านสร้างเอาไว้เนี่ยเห็นไหมตอนนี้พระครูท่านก็สานต่อใช่ไหมนั่นช่วยกันนั่นหนักนิดเบาหน่อยก็จะทำให้ท่านลำบากใจเพราะว่าท่านป่วยใช่ไหมท่านก็ป่วยเหมือนกันเนื่อยก็มีคำถามครับคำถามจากกรุงเทพประเทศถามว่าเวลาสวดมนต์ในมีอาการขนลุกเป็นเพราะเหตุใดครับหลวงพ่อครับนี่แหละปีติมันเกิดนั่นนะที่บอกว่าปีติมันเกิดบางทีก็โอ้โหนั่งอยู่ดีๆนี่ได้ยินพรปักกระเมนตีลังกาเลยนะโอ้โหปีตินี่มันเยอะนะถ้าคนไม่รู้ก็นึกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่เข้าไม่ใช่ปีติเราเคยเห็นนะนั่นแหละตอนนั้นท่านอาจารย์บุญทรงก็ยังอยู่ไปทำบุญเห็นไหมถ้าไอ้ทงทานสำลิดนั่นนะครับหลวงพ่อครับขอโอกาสกลับมาจากบุรีรัมย์โยมชินวัตรเจริญสุขโยมผมสาธุครับโชคดีคุณโยมครับผมคืออยากถามคำถามนะครับจ้าฮัลโหลครับจ้าถามว่าไงดีครับคือผมสวดสวดมนต์ทางผมสวดตอนเช้าตอนเย็นดีครับครับสวดมนต์แล้วเป็นไงบ้างก็พอดีจะเปลี่ยนจะทราบว่าสวดตอนเช้าหรือตอนเย็นดีครับสวดพระหงนะครับโอ้ถ้าเราว่างแล้วก็สวดดีหมดนั่นนะท่านบอกว่าทำความดีเวลาใดเวลานั้นเป็นมงคลดีเลิกดีนั่นนะที่คำสอนนะได้ใช่ไหมครับจ้าอ๋อครับเออดีหมดนะนั่นนะครับทีนี้เราเอาตามเห็นไหมเอาตามพระอริยเจ้าใช่ไหมครับหมอรีบปฏิบัติรีบภาวนานั่นแหละเห็นไหมน้ำมันก็มาฟ้ามันก็มาอะไรตาอะไรมันก็มาเรื่อยนะเห็นไหมแล้วก็ประมาทไม่ได้ฟ้ามันก็แรงขึ้นเนี่ยลมมันยังมายังไม่แรงนั่นแหละยังแรงไม่มากนั่นเห็นไหมมันก็ดีแล้วเราก็ได้จังหวะได้ทำของเราได้เลี้ยงนั่นแหละเลี้ยงพ่อแม่ก็ดีนั่นแหละเรามีโอกาสได้เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้เกี่ยงกันนั่นแหละใช่มั้ยเคยสะพายก็ดีให้รักกันให้หมดนะมันก็มีความสุขนั่นน่ะเหมือนผึ้งนั่นน่ะพยาให้มันรังแตกทีนี้มันก็ต่อยกันเองนี่ก็ไม่อยากจะช่วยกันแล้วใช่มั้ยเนี่ยมันเกิดนี่บางคนบอกว่าขอเงินเราได้ตอนหนุ่มนะพอมีครอบครัวแล้วไม่รู้จะช่วยพี่น้องได้หรือเปล่าเห็นไหมเขาก็มียานความรู้เหมือนกันเนาะพอแต่งงานแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่แหละถึงบอกว่าบางคนก็ห่างกันเลยพี่น้องพอรวยกันแล้วก็ไม่อยากขันหน้าเข้าหากันแล้วนะกลัวแล้วเห็นไหมนี่แหละแล้วเกิดกันมาทำไมใช่ไหมเนี่ยว่าให้รักกันมันไม่สามัคคีรักกันนะเงินมันไม่รักกันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยสมบัติทำไม่ให้รักกันเห็นไหมแสดงว่าวิบัติไอ้สมบัติอันเนี้ยใช้ไม่เป็นมันจึงบอกนะมีมาเดี๋ยวนั้นน่ะถึงบอกว่าญาติโยมที่ลุกตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงนั่นน่ะชาติจะได้ดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่าเราชาวพุทธนั่นน่ะได้มันทำบุญให้ทานรักษาศีลตามกาลเวลาเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เห็นไหม
ไม่พูดไปทางลบนะพูดแต่ทางดีจนไม่ให้พูดนั่นนะมีต่อไปจะได้มีตามปากคุณแม่บุญเรือนตามปากพระอรหันต์ให้มาทุกองค์ท่านศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์พระอริยเจ้าเนี่ยท่านไม่ลูกผู้ชายท่านไม่ค่อยแสดงฤทธิ์ให้เราดูแกแม่บุญเรือนท่านเป็นลูกผู้หญิงท่านก็ทำได้นั่นนะนะคุณยอมนะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็นับถือทุกองค์นั่นเห็นไหมหลวงปู่โคนก็ดีหลวงปู่แหวนหลวงปู่ใช่ไหมท่านช่วยทำโรงพยาบาลกันนะหลวงปู่บุญญฤทธิ์นั่นเห็นไหมหลวงปู่ฟันหลวงปู่ชาหลวงพ่อถนองพ่อถังวานนั่นเห็นไหมทุกคนก็นึกถึงครับพรุ่งนี้ก็หมดเวลาครับคุณพ่อครับเช้านี้ก็ในวันนี้ก็รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมรายการธรรมะสว่างใจก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานตำบลวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนที่โทรเข้ามารายการวันนี้และที่รับฟังและรับชมทางบ้านสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับขอโมทนาสาธุกับญาติโยมที่ได้ทำความดีทุกวันทุกคืนก็ขอถวายบุญกุศลพระราชกุศลนั้นเนี้ยบุญกุศลนั้นเนี้ยเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสารีวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั้งมวลจะได้ประมาทขอให้มีความสุขทุกท่านทุกคนทนทุกข์ทุกข์ของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรม